เงินแต่ไม่มีความคิดเอแชร์คดีจบ4เดือนครูไพบูลย์ยังไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทนายลั่นหมายตั้งยึดทรัพย์ไปแน่ทนายลั่นลิซ่าไม่มาแน่แต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆมีเงินแต่ไม่มีความคิดเอมิราแฉเดือดคดีจบ4เดือนครูไพบูลย์ยังไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเอมิราแฉโพสต์ทนายเก่งทนายความของเอมิราที่โพสต์ลิซ่าไม่มาแน่แต่หมายตั้งและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปถึงบ้านแน่ๆเป็นพ่อคนแต่ความรับผิดชอบไม่มีคนแบบนี้ไม่ต้องมีที่ยืนพร้อมทั้งเอมิราเขียนแคปชั่นฟาดแรงด้วยว่าคดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2566ผ่านมา4เดือนแล้วค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรยังไม่จ่ายสักบาทเดือนละ 10,000 บาทมันมากไปหรอหรือยังไงให้มาก็เป็นเงินเก็บลูกทั้งนั้นสั่งเกิดมาเป็นพ่อคนน้อคิดบ่ได้ครับแหน่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรับผิดชอบไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันเลยเกิดมาเสียชาติพร้อมทั้งแคปคอมเมนต์ตอบคนที่บอกว่าถ้าเขาไม่ให้เงินก็ลองเอาไปให้เขาเลี้ยงเลยดีไหมเขาจะได้รู้ง่ายดีสลับกันจะได้รู้ค่าใช้จ่ายด้วยว่าไม่ค่ะไม่แน่นอนถ้าเขาไม่รู้สึกไม่มีจิตสำนึกมันมีทางออกที่ดีกว่านั้นเอจะไม่เอาลูกไปเป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้สึกใครทั้งนั้นโลกของลูกเต็มไปด้วยความรักบริสุทธิ์ในความคิดลูกพ่อกับแม่คือเซฟโซนของเขาถึงพ่อเขาจะคิดไม่ได้เอจะไม่ดึงลูกมารับรู้เรื่องนี้แน่นอนค่ะพร้อมแคปชั่นด้วยว่าถ้าไม่ส่งเสียอย่าหาว่าฉันใจร้ายละกันปัญหามันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือความรับผิดชอบถ้าทำตามข้อตกลงมันคงไม่มีปัญหาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีเงินแต่ไม่มีความคิด ผิดปกตินวัดพูดแล้วหลังดราม่าอิงฟ้าชัยเท้าเขี่ยกระโปรงเพื่อนนางงามบนเวทีมีปัญหากับมิสแกรนด์แคมโบเดียไหมผมเขี่ยประจําเวลาไปถ่ายรูปกับนางงามผิดปกติตรงไหนนวัดพูดแล้วหลังดราม่าอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยกระโปรงเพื่อนนางงามบนเวทีจากกรณีดราม่าอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และมิสแกรนด์แคมโบเดีย2022พร้อมนางงามอีกหลายคนกำลังเดินขึ้นเวทีในการเข้าร่วมเฟ้นหามิสแกรนด์สระบุรี2024เมื่อถึงด้านหน้าของเวทีมิสแกรนด์แคมโบเดียซึ่งอยู่ในชุดสีน้ำเงินได้สะบัดชุดที่ชายยาวออกมาเป็นจังหวะที่อิงฟ้าเดินมาพอดีจึงปรากฏเป็นภาพอิงฟ้าชัยเท้าเขี่ยชุดของมิสแกรนด์แคมโบเดียดราม่าเสียงแตกกันคนละมุมทั้งคนไม่เห็นด้วยกับอิงฟ้าว่าควรใช้มือจับชายผ้าไม่ควรใช้เท้าเขี่ยแต่อีกด้านก็มองว่าอิงฟ้าทำถูกแล้วเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะให้อิงฟ้าก้มลงไปเขี่ยก็ไม่ได้เพราะชุดตึงและมงกุฎจะร่วงลงจากหัวได้ด้านบอสนนวัตออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าอิงฟ้าเขี่ยกระโปรงเป็นเรื่องปกติเพราะมันขวางที่ยืนอยู่เอามือลงไปก็ไม่ได้เป็นผมก็เอาขาเขี่ยเอาขาเขี่ยก็ดีแล้วเขาฉลาดใช้สมองเพราะมันเป็นผ้าสบายเพราะถ้าก้มลงไปจับต้องก้มลงไปลึกมากผมเขี่ยประจําเวลาไปถ่ายรูปกับนางงามชุดมันยาวใช้ขาค่อยๆเขี่ยไม่งั้นไปเหยียบชุดเขาก็ไม่ดีอิงฟ้าใช้เท้าเขี่ยถูกแล้วใช้เท้าเหยียบเดี๋ยวมีปัญหาอีกดราม่าไปเรื่อยอิงฟ้ามิสแกรนด์แคมโบเดียไม่มีอะไรเลยใช้ขาเขี่ยกระโปรงผิดปกติตรงไหนทีมปิงปองสาวไทยเฉือนอินเดียทะลุดวลเกาหลีเหนือชิงทองแดงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกม2022ล่าสุดเมื่อวันที่24กันยายน66เป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงรอบ16ทีมสุดท้ายทีมปิงปองสาวไทยโคจรมาพบกับทีมชาติอินเดียโดยเดี่ยวหนึ่งไทยส่งทิพย์อรวรรณพารนังลงเล่นเอาชนะมานิกาบาตราไปได้3-0เกม11-7
11-1 และ 13-11 จากนั้นเดี่ยว2หญิงสุธาสินีเสวตบุตรพ่ายให้กับอายิกามุคอจี 1-3 เกม 16-18 7-11 15-13 และ 9-11 ทำให้ไทยเสมออินเดีย 1-1 คู่จากนั้นเดี่ยว3แตงโมทมนวันเขตเขื่อนพ่ายให้กับสุธีต้ามุคอจี 2-3 เกม 1-11 11-9 11-3 7-11 7-11 ทำให้อินเดียขึ้นนำ 2-1 แต่อรวรรณก็มาตีเสมอได้ในคู่ที่4เอาชนะอายิกามุคอจี 3-2 เกม 10-12 11-4 5-11 11-4 และ 11-3 ในคู่ตัดสินสุธาสินีต้องเจอกับมานิกาบาตราก่อนจะเอาชนะไปได้ 3-1 เกม 10-12 11-8 11-7 และ 11-6 รวมผลทีมปิงปองสาวไทยเอาชนะอินเดียไปได้ 3-2 คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับเกาหลีเหนือในช่วง16นาฬิกาของวันนี้ซึ่งผู้ชนะจะการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยทันทีส่วนทีมชายลงแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายพ่ายสิงคโปร์ไป 0-3 คู่เจ็บสุดน้ำตาลูกผู้ชายออยเรื่องรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนร้องไห้เราไม่คู่ควรกับเขาละอายตัวเองที่เราไม่ควรคู่กับเขาเปิดใจร้องไห้กลางรายการเจ็บสุดน้ำตาลูกผู้ชายออยเปิดเรื่องรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนได้แต่ร้องไห้กับเพื่อนยอมรับเราทำแย่ๆมาเป็นบทเรียนออยธนามาออกรายการหนีน้องมาร้องไห้กับความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนเปิดใจกับเสนาหอยกับป๋องกระพลที่ให้เล่าถึงความรักที่เจ็บปวดอกหักเป็นที่จดจำในชีวิตโดยออยเล่าถึงความรักที่ไม่เคยเล่าที่ไหนช่วงเข้าวงการแล้วอายุ20เริ่มเป็นนักร้องเริ่มลอยคนเข้าวงการใหม่ๆต้องมีหลงตัวเองไปตัดผมแล้วเจอเขาเป็นนักศึกษาก็ทักขอถ่ายรูปเราเป็นลิปออยล์แล้วจากนั้นก็คุยกันตอนนั้นเราก็มั่นใจหน้าตาดีมีคนเข้าหาเยอะเราก็คบเผื่อเลือกอยากเลือกคนที่ดีที่สุดเราก็ลองคุยมีคนโน้นคนนี้ลองคุยจนเหลือเขาใช่ที่สุดเราเลือกจะตัดคนอื่นแล้วจะคบเขาคนเดียวเป็นวันที่เขานัดเราไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขารู้ว่าเราคุยกันคนโน้นคนนี้ดูว่าเราจะทำยังไงออยเล่าไปเอามือปาดตาบอกจะร้องไห้เขาบอกว่าเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ดีเราก็เออใช่ก็ตรงหมดเราก็แย่จริงๆเขาพูดมาหมดแล้วเราพูดไม่ออกโดยออยเล่าพร้อมเอามือปาดน้ำตาว่าเราตั้งใจจะบอกต่อไปนี้จะมีเขาคนเดียวแล้วตั้งใจคบดีๆแล้วพอเขาพูดออกมาเราก็รู้สึกเราแย่เราเข้าใจแล้วเขาก็จะบอกเลิกเราถามว่าทำไมไม่อธิบายให้เขาฟังออยยอมรับว่ามันจุกพูดไม่ออกขนาดตอนนี้เรายังพูดลำบากเลยถ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆเรารู้สึกละอายตัวเองที่เราไม่ควรคู่กับเขาเราทำที่มายมกทำแย่ๆมาถ้าเขาตั้งใจแบบนี้เราก็กลับบ้านร้องไห้กลับบ้านบนทางด่วนจำได้เลยเอามือปาดน้ำตาลั่นโอยร้องไห้มันให้บทเรียนเรารู้สึกว่าการคิดแบบนี้มันไม่ได้ถูกต้องที่เราเผื่อเลือกหลังจากนั้นก็คิดว่าเราไม่รู้เขาเป็นยังไงแต่อย่าเอาเขาเป็นตัวเลือกคบทีละคนไม่ใช่ก็เลิกนับแต่วันนั้นก็ไม่ได้บอกเขาว่าอะไรได้แต่บอกเพื่อนแล้วก็ร้องไห้กับเพื่อนชมคลิปรายการ